วันนี้ผมตรงนะคะขับฟาร่าบ้านขี้เกียจรู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีวันเบาๆทัวร์จีนเข้าไทยวันแรกนะคะวันนี้13เที่ยวบินททท.ค่าไตรมาสแรกนักท่องเที่ยวจีนทะลุ 300,000อ่ะเด็กจบใหม่ฟังทางนี้สภาในจ้างกังวลเด็กจบใหม่เสี่ยงตกงาน 4-500,000 คนคาดหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่ว่ะเฮ้ยคุณค่ะเกิดแผ่นดินไหวก็ลงขนาด 7.8 ขนาด 7.8 ที่ตุรกีนะคะอาคารพังถล่มเสียหายหนักผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนไฟป่าชิลีลามหนักสุดในรอบหลายปีนานาชาติเร่งให้ความช่วยเหลือทำเสียงใหญ่ไม่ได้ทำเสียงพี่ต่ำอยู่แล้วคิดว่าเป็นสาวจ่องเกลียดทำไมเสียงฉันต่ำมากหรอเดี๋ยวย้ายไปทูดิจิตอลปาร์คก็อยู่ตึกเดียวกันและห้องข้างกับสตูดิโอเราก็ไม่ต้องเดินแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะแบบกินหมอยงชี้ว่าโควิดไทยสิ้นสุดเข้าสู่โรคประจำฤดูกาลแล้วต้องฉีดวัคซีนปีละครั้งช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภานะคะส่วนหมอมนูนี่ก็มาคู่กันเป็นดูโอบอกว่าไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดนะคะตอนนี้ไปดีกว่าเพื่อความสบายในการเดินทางไม่ใส่ก็คือไม่ใส่ถูกต้องเอาลิฟต์มาไปแล้วไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลข่าวช่องอะไรตอบให้ครับช่อง16แล้วก็ช่อง24ครับผมแฟนคลับจากมาเลเซียขอบคุณค่ะอู้งั้นพี่เอาท่องเที่ยวนะเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่ทัวร์จีนเข้าไทยได้โอเคกี่นาทีนะ4ขอบคุณค่ะเหลือหรอเหลืออะไรก่อนฟาร่าไปไหนคะอ๋อตอนนี้คิดยันขอบคุณค่ะบ๊ายบายดูบ๊ายบายหน่อยฝากดูช่อง16ด้วยนะคะบ๊าย